คลั่งรักสลักชื่อไบปริมใจแฟนๆปื้มมากขนาดสักชื่อติดกายเลยละค่ะทั้งชื่อทั้งสกุลมาเต็มค่ะแฟนคลับรักไบวชิรวิทย์มากถึงขั้นอยากสักชื่อพร้อมนามสกุลเจ้าตัวปื้มใจลั่นเป็นความชื่นชอบส่วนตัวค่ะคนไหนที่รักไบก็ขอให้ยกมือขึ้นในความที่โด่งดังจากผลงานซีรีส์วายสายพัทเทลเพราะเราคู่กันจูเกเตอร์เดอะซีรีส์ส่งผลให้สองนักแสดงหนุ่มอย่างไบวินกลายเป็นดาราคู่จิ้นที่ส่งอิทธิพลมากๆค่ะมีแฟนคลับติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมากมายก่อนหน้านี้เราแฟนๆบ้านไบวินก็มักจะร่วมกันทำเซอร์ไพรส์ให้เขาทั้งสองอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีหลายโปรเจกต์เลยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้คนในวงกว้างถือว่าเป็นปรากฏการณ์ความรักตัวศิลปินที่น่าชื่นชมมากๆค่ะกับล่าสุดนักแสดงลูกครึ่งใบหน้าหล่อตาตึงหนุ่มไบวชิรวิทย์ชีวะอาลียิ้มกว้างปราบปลื้มแฟนคลับที่รักใครถึงขนาดวิ่งเข้าร้านแท็กทูเพื่อให้ช่างเนี่ยสักบรรจงวาดชื่อของหนุ่มไบพร้อมนามสกุลผ่านบนเลือนกายของเขาครั้งนี้เองยังได้มีการโพสต์ภาพและแท็กไปที่ทวิตเตอร์ของบีไบวีซีของหนุ่มไบด้วยเพื่อประกอบความคลั่งรักในตัวของนักแสดงหนุ่มโดยแฟนคลับคนนี้นะคะเป็นหนุ่มฟิลิปปินส์ที่โพสต์ข้อความทวิตเตอร์เป็นภาพแขนของตัวเองมีรอยสักสีดำเป็นชื่อภาษาไทยของหนุ่มไบทั้งชื่อจริงนามสกุลแบบเต็มๆเลยว่าไบวชิรวิทย์ชีวะอาลีพร้อมเขียนข้อความถึงศิลปินผู้ที่เป็นที่รักด้วยล่ะค่ะนั่นก็แปลความหมายได้เลยค่ะว่าผมต้องการอวดสักชื่อของคุณบนแขนของผมเพื่อเห็นว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อผมมากเลยนะครับผมเพิ่งไปสักมาเมื่อ31มีนาคมที่ร้านชิคาโกอิงในช่วงที่กักตัวพวกเราในฐานะแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ที่รักคุณถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆพยายามแสดงออกถึงความชื่นชมและรักในตัวหนุ่มไบแบบที่หลายคนไม่คาดคิดจริงๆค่ะเชื่อว่าอีกไม่นานนี้ก็คงจะมีแฟนๆอีกหลายต่อหลายคนสามารถครีเอทีฟเซอร์ไพรส์และมอบให้กับหนุ่มไบและวินแบบสร้างสรรค์ต่างๆอีกแน่นอนละค่ะเห็นแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะคะว่าหนุ่มไบเนี่ยบอกว่าปลื้มใจแฟนคลับมากๆถึงขั้นที่นำชื่อไปสักบนกายแบบนี้โดยเจ้าตัวบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากครับเพราะไม่เคยทราบมาก่อนดีใจที่มีคนชื่นชอบถึงขั้นเอาชื่อไปสักเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบคงไม่สักชื่อเราละครับส่วนจะสักที่ตรงไหนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลโดยส่วนตัวก็มีรอยสักด้วยจึงไม่ติดอะไรครับถ้าใครจะทำในวันเกิดอายุ23ปีในวันที่27ธันวาคม2563ที่จะถึงเจ้าตัวก็แง้มว่าแอบเตรียมโปรเจกต์พิเศษไว้ให้แก่เราแฟนคลับอีกด้วยโดยงดรับงาน1วันเพื่อใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวอีกทั้งยังเตรียมไลฟ์ตามที่เคยสัญญากับแฟนคลับเอาไว้ใครที่อยากมีโมเมนต์ก็รอเก็บบันทึกดีๆได้เลยและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มไบกันเยอะๆแม่เรียกได้ว่าวันเกิดที่ผ่านมานี้เป็นวันแห่งความสุขที่ใครได้เห็นต่างก็ชื่นชอบและดีใจต่างอวยพรหนุ่มไบกันเพียบเลยทีเดียวค่ะทางทีมงานก็ขออวยพรให้หนุ่มไบและหนุ่มบินนั้นมีความสุขมากๆค่ะ